ep สเป็นยังไงนอนหลับสบายไหมลูกสบายดีค่ะคุณนะวาราลีตอบยิ้มยิ้มก่อนชะงักเมื่อเห็นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ที่เธอนึกถึงเมื่อสักครู่หญิงสาวรีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติแล้วก้มตัวเดินผ่านเขาไปยังโต๊ะกินข้าวก่อนจะนั่งลงข้างๆเจ้าของบ้านนี่แม่ให้ใหญ่นี่พักอยู่ที่บ้านเราเหรอครับ เสียงห้วนดังขึ้นทันทีที่วรลีหย่อนตัวลงนั่งสิงราตามมานั่งฝั่งตรงข้ามก่อนถามมันดาเสียงแข็งท่าทางไม่สบอารมณ์ใช่จ้านาตยายังคงยิ้มถึงแม้จะเห็นลูกชายแสดงอาการไม่พอใจเวลาไปทำงานในไร่สิงก็พาน้องไปด้วยยังไงก็ทำงานด้วยกันแบบนี้สะดวกจะตายไปน้องชายหนุ่มมองวรลีแล้วแค้นเสียง ผมไม่มีน้องแล้วใหญ่นี่ก็เป็นแค่ลูกจ้างสมควรไปพักที่บ้านพักคนงานแม่จะมาให้สิทธิพิเศษไม่ได้ขืนคนงานคนอื่นรู้เข้าจะหาว่าเราลำเอียงมีเส้นมีสายระบบงานผมจะมีปัญหาวราลีมองสองแม่ลูกที่โตเถียงกันแล้วอยากจะลุกเดินหนีไปเสียให้พ้นถึงแม้เพื่อนมารดาจะยังมีสีหน้าท่าทางยิ้มแย้มแต่เจ้านายหน้าหนวดที่นั่งตรงข้ามเธอนั้น ท่าทางเหมือนจะจับเธอขย้ำให้แหลกคามือดูตาดูดุนั่นสิมองเธอจนแทบถลนออกมาแล้วเอาละละอย่าพูดเรื่องงานตอนนี้เลยมากินข้าวกันก่อนแม่หิวแล้วนะสิงนาตาตัดบทเสียงอ่อนแล้วหันไปบอกให้แม่ครัวเริ่มตักข้าวพอบอกแม่ครัวเสร็จก็หันไปบอกวราลีกินเยอะเนะหนูลีกับข้าวพื้นเมืองกินได้ใช่ไหมจ๊ะวะราลียิ้มรับไม่สนสายตาคมดุที่มองมากินได้ค่ะ สิงรัตทำเสียงในลำคอก่อนเริ่มตักข้าวเข้าปากมองท่าทางพูดคุยถูกคอของผู้หญิงต่างวัยสองคนตรงหน้าแล้วขัดหูขัดตาชะมัดพอทุกคนเริ่มกินข้าวสายตาวราลีจดจ่ออยู่กับอาหารการกินตรงหน้าหญิงสาวชิมน้นชิมนี่ตามที่เจ้าของบ้านแนะนำฝ่ายสิงราชก็ตักข้าวเข้าปากเงียบเงียบและกินอิ่มในเวลารวดเร็วชายหนุ่มยกแก้วน้ำขึ้นจิบก่อนลุกยืนขึ้น วราลีเงยหน้าขึ้นมองสิงหราดทำเป็นมองไม่เห็นชายหนุ่มบอกกับมารดาสั้นๆผมอิ่มแล้วขอไปทำงานก่อนนะครับแม่วรลีเห็นอีกฝ่ายกำลังลุกก็รีบลุกตามถึงแม้จะยังกินไม่อิ่มแต่เห็นสายตาที่เขาเหลือบแลมาก็รู้ว่าเขากำลังแกล้งเธอถ้าเธอยังไม่รีบลุกเขาก็จะไปไร่ทันทีโดยทิ้งให้เธอหาทางไปไร่เองหนูลีก็อิ่มแล้วเหมือนกันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ พูดจบหญิงสาวก็รีบสาวเท้าเดินตามชายหนุ่มไปปากก็ตะโกนเรียกคุณคะคุณสิงหราดหยุดเดินก่อนหันมามองอีกฝ่ายด้วยแววตาเฉยชาปากก็เอ่ยขึ้นมีอะไรฝ่ายวรลีอดกรอกตามองบนไม่ได้นี่เขาไม่ได้ยินที่แม่เขาพูดหรือไงว่าเธอจะต้องนั่งรถไปไร่กับเขาหน้าฉันจะต้องไปทำงานกับคุณแล้วนี่คุณจะเข้าไปที่ไร่ใช่ไหมคะถามโงโง้ๆไม่ไปไร่จะให้ฉันไปไหน สิงรัดพ่นคำพูดไร้กาศใส่แล้วหมุนตัวตั้งหน้าเดินต่อวรารลีรีบเดินตามทำปากขมุบขมิบเธอมันโง่เองที่ถามท,ทั้งที่รู้ว่าเขาจะไปไหนแต่เขาก็ควรจะมีน้ำใจรอเธอหน่อยสิข้าวยังกินไม่ทันอิ่มอีตาสิงนี่ก็ลุกออกไปแล้วที่เธอถามก็เพราะอยากหาเรื่องชวนคุยต่างหากแต่ดูเหมือนอีกฝ่ายจะไม่ให้ความร่วมมือเลยดูสิรีบเดินลิ้วๆเหมือนจะรีบไปตามควาย สิงหราดเดินไปยังรถกระบะกลางเก่ากลางใหม่ในโรงจอดรถเป็นรถที่ใช้สำหรับเดินทางไปไรชาชายหนุ่มเปิดประตูฝั่งคนขับก่อนเข้าไปนั่งฝ่ายวรลียืนมองไม่กล้าขึ้นรถเขาสตาร์ทเครื่องยนต์มองแม่คนตัวเล็กที่ยืนเซ่ออยู่ไม่มีท่าทีจะขึ้นรถก็ตะคอกนี่จะไปหมยืนบื้ออยู่ทำไมได้เวลาทำงานแล้ววรลีได้ยินก็ใบหน้างองงําเกลียดน้ำเสียงกระโชกโคกห้าของเขาเสียจริง หญิงสาวเดินไปเปิดประตูอีกฝั่งแล้วขึ้นไปนั่งขณะที่กำลังจะปิดประตูรถก็กระชากตัวออกไปด้วยความตกใจก็เผลอหวีดร้องวายหุบปากจะกรีดร้องขึ้นมาทำไมแค่นี้ยังตกใจแล้วจะทำงานที่ไร้รอดหรือฮึวรารลียกมือปิดปากตัวเองทันทีมองสิงหราชที่ตะคอกเธอโดยที่สายตาไม่ลาจากถนนเลยสักนิดในใจก็ร้องคร่ำครวญ ทำไมต้องส่งเธอกลับมาเจอผู้ชายคนนี้อีกนะผ่านมาสิบกว่าปีเขาเปลี่ยนไปมากเลยจริงๆตอนนี้ทั้งดุร้ายปากจัดทําเหมือนจ้องจะกินหัวเธอตลอดเวลาวราลีมองออกนอกรถเห็นไรชากว้างสุดลูกหลูกตาก็รู้สึกตื่นเต้นถึงแม้จะเคยมาเมื่อตอนยังเด็กแต่เพราะตอนนั้นเธอไม่ได้สนใจวิวสวยๆในไรชาเท่าไหร่ พอมาอีกครั้งตอนโตกลับให้ความรู้สึกอีกแบบการได้ชื่นชมธรรมชาติทำให้เธอรู้สึกดีและมีพลังจิตใจก็สดชื่นแจ่มใสไรชาในสิงปลูกบนพื้นที่พันกว่าไรเป็นการปลูกไรชาบนสันเขาลดหลั่นกันเป็นขั้นบันไดเป็นระเบียบและสวยงามแถมอากาศดีไม่ร้อนมีลมโชยตลอดถือว่าไรชาในสิงเป็นหนึ่งในสถานที่เที่ยวของจังหวัดเชียงรายเลยก็ว่าได้ ดูจากรถของนักท่องเที่ยวที่พากันมาเยี่ยมชมถ่ายรูปวิวสวยๆไม่ขาดสายกิจการคงจะดีไม่น้อยสิงห์รัดขับรถไปตามทางผ่านคนงานในไร่ที่กำลังเก็บชายอย่างขมขมเขนจนสุดท้ายรถก็เลี้ยวเข้าไปในพื้นที่ที่เรียกว่าออฟฟิศของไร่ชายหนุ่มดับเครื่องยนต์ก่อนก้าวลงจากรถและเดินมุ่งหน้าไปห้องทำงานทิ้งลูกจ้างใหม่ที่ยังคงนั่งอยู่ในรถด้วยใบหน้าตะลึง วาราลีอาปากเหวอเมื่อเจ้านายหนุ่มเดินจากไปไม่เหลียวหลังรู้สึกว่าการทำงานครั้งนี้ไม่ง่ายเลยจริงๆเมื่อเจอเจ้านายที่ชอบทำหน้าดูร้ายนิสยัยเกลี้ยกล่อดอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้หญิงสาวก้าวขาลงจากรถก่อนเดินเข้าออฟฟิศเพียงเปิดประตูเข้าไปก็พบกับผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสมส่วนสวมสูทสีดำดูภูมิฐานชายหนุ่มมีใบหน้าคมสันผิวสีแทนตัดกับฟันขาวสะอาดที่ฉีกยิ้มเมื่อเห็นเธอเดินเข้ามา สวัสดีครับสสวัสดีค่ะวรลีตอบกลับเมื่ออีกฝ่ายทักทายเธอก่อนแล้วชายหนุ่มตรงหน้าก็แนะนำตัวกับเธอผมชื่อพยับเป็นผู้ช่วยของพ่อเลี้ยงสิงคุณคงเป็นเลขาคนใหม่ที่จะมาทำงานกับพ่อเลี้ยงใช่ไหมครับใช่ค่ะฉันชื่อวรลีเรียกว่าลีก็ได้ค่ะวรลีบอกชื่อสั้นๆของตัวเองกับอีกฝ่ายเพราะปกติชื่อหนูลีเป็นชื่อเรียกของคนในครอบครัวและคนที่รู้จักเธอตั้งแต่เด็ก มีพี่ยงพ่อเลี้ยงสิงหรือเจ้านายคนใหม่ที่จำเธอไม่ได้และไม่ระแคะระคายว่าเธอวราลีหรือหนูลีเป็นคนเดียวกับเด็กอ้วนกลมที่เคยตามตื้อเขาเมื่อตอนเด็กวราลีมั่นใจแล้วว่าอีกฝ่ายจำเธอไม่ได้ถึงแม้มันดาเขาจะเรียกเธออย่างสนิทสนมเขาก็ยังนึกไม่ออกหรือเพราะเขาไม่เคยสนใจความทรงจำของเขาคงไม่มีหนูลีคนนี้อยู่เลยกระมัง ครับคุณลีผมจะพาคุณลีไปดูโต๊ะทำงานและบอกงานคร่าวๆนะครับพยับยิ้มขณะมองสำรวจหญิงสาวตรงหน้าวราลีเลขาคนใหม่ของเจ้านายเป็นหญิงสาวรูปร่างมาตรฐานของหญิงไทยตัวเล็กๆใบหน้ารูปไข่จมูกเล็กปลายเชิดดวงตากลมโตวแววาวดูมีเสน่ห์และสดใสตั้งแต่ครั้งแรกที่พบขายหนุ่มพาหญิงสาวมายังโต๊ะทำงานหน้าห้องหนึ่งป้ายหน้าห้องระบุว่าเป็นห้องของสิงราช หลังจากพูดคุยสอนงานคร่าวๆที่ต้องทำเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนถึงเที่ยงวันคุณลีหิวหรือยังครับนี่ก็เที่ยงวันแล้วที่ไร่ของเรามีโรงอาหารขนาดใหญ่สำหรับลูกจ้างในไร่รวมไปถึงเจ้านายด้วยถ้าย,ยังไงไปกับผมเลยไหมครับขณะที่วรลีกำลังจะตอบรับประตูหน้าห้องพานเปิดออกสิงรัดเดินออกมาด้วยใบหน้าเรียบเฉยชายหนุ่มหยุดเดินก่อนเหลียวมองพนักงานชายหญิงของตน ออาพ่อเลี้ยงจะไปกินข้าวใช่ไหมครับตอนนี้ผมสอนงานคุณลีเสร็จแล้วก็กำลังจะพาคุณลีไปกินข้าวเหมือนกันจะไปกินก็ไปกินสิสิงหราชตอบเสียงเรียบส่วนเธอฉันยังมีงานที่ต้องให้ทำทำเสร็จค่อยไปพักกินข้าวแต่พ่อเลี้ยงนี่มันเที่ยงพยับกำลังเอ่อยท้วงชายหนุ่มรู้ว่าเจ้านายดูจะไม่ค่อยชอบใจลูกจ้างใหม่ เพราะได้ยินว่าวราลีเป็นเด็กฝากเข้าทำงานของมารดาและตอนนี้ดูเหมือนเจ้านายกำลังหาเรื่องแกล้งลูกจ้างสาวสุภาพบุรุษอย่างเขาเห็นแล้วอดขัดขึ้นมาไม่ได้ตกลงยายนี้เป็นลูกจ้างฉันหรือลูกจ้างแกฉันสั่งให้ทำอะไรทำไมแกต้องมาขัดอยากตกงานสิงหราดทำเสียงเข้มใส่พายับยิ้มแห้งก่อนหันมาส่งสายตาเห็นใจให้วราลีสุดท้ายก็เอ่ยปากขอตัวคุณลี ผมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันวาราลียิ้มตามมารยาทพยักหน้าเบาๆเมื่อชายหนุ่มเดินจากไปเจ้านายหน้าโหดก็แค่นเสียงใส่คือมาทำงานวันแรกก็โปรยสเสน่ห์ตกลงนี่มาทำงานหรือมาหาผัวเอหญิงสาวเริ่มเก็บอารมณ์ไม่ไหวเมื่อเจอคำพูดร้ายกาศมาเกือบทั้งวันผู้ชายตรงหน้านี้ทำให้ความอดทนของเธอสั้นจนตอนนี้อยากจะตอบโต้ทำไมพูดแทงใจล่ะสิคุณสิง หืมทำไมไม่พอใจหรือไม่พอใจก็ลาออกไปซะวรลีตั้งสตินับหนึ่งถึงสิบในใจเธอเข้าใจว่าอีกฝ่ายต้องการย่โมโหให้เธอรีบลาออกแล้วไปจากไร่เขาไม่ชอบเธอเธอรู้และเธอก็เคยไปก่อวีรกรรมกับรถสุดที่รักของเขาหญิงสาวตั้งสติได้ขม่มความโกรธแล้วบอกอีกฝ่ายเสียงอ่อนเชิงข้อร้องคุณสิงเรื่องที่ผ่านมาฉันขอโทษขอโทษขอโทษเรื่องอะไร สิงหรัดแกล้งถามความจริงเขาไม่ใช่คนนิสัยคิดเล็กคิดน้อยเพียงแต่ไม่ชอบใจเด็กเส้นของมันดามีที่ไหนทำร้ายรถของเจ้านายแต่ยังตีเนียนทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ไม่ยอมขอโทษแล้วแบบนี้จะทำงานร่วมกันได้ยังไงเขายอมรับว่ามีอคติไม่เคยคิดอยากจะให้เจ้าหล่อนมาทำงานด้วยก็ดูสิรูปร่างบอบบางแบบนี้มาทำงานที่ไรจะไปได้รอดสักกี่น้ำ ขอโทษที่เคยทำรถคุณเปื้อนทำรถคุณเป็นรอยขอโทษที่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ขอโทษค่ะวะราลีพูดยาวเหยียดก่อนยกมือไหว้ด้วยรู้ตัวว่าที่เขาไม่ชอบหน้าเพราะอะไรแต่เธอยังคิดปากหนักทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ถ้าหากอยากทำงานที่นี่ต่อไปเธอก็ควรอ่อนลงไม่แข็งกร้าวใส่เขาแบบนี้ที่แรกก็ไม่อยากมาทำงานที่นี่หรอกแต่พอเจอคุณนะนาตยาอีกฝ่ายให้ความเอ็นดูและดูแลเธออย่างดี ถ้าเธอชิ่งไปตอนนี้โดยไม่บอกเหตุผลก็คงจะทำให้อีกฝ่ายเสียใจและรู้สึกไม่ดีกับเธอไปเปล่าๆเผลอๆก็อาจจะตำหนิมานดาได้เพราะเธอรับปากว่าจะมาทำงานที่นี่แต่สุดท้ายดันคืนคำที่เธออยู่ที่นี่ก็เพราะแม่ของเขาหรอกนะไม่ใช่เพราะอยากใกล้ชิดอีกฝ่ายรู้ตัวแล้วสินะสิงห์ราดไม่ไวส่งเสียงเยาะชายหนุ่มนั่งลงตรงข้ามเอามือเท้าคางแล้วพูดต่อ ผมก็ไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้นในเมื่อคุณรู้ตัวรู้จักขอโทษผมก็ให้อภัยวาราลีฉีกยิ้มแต่ก็ยิ้มได้แค่ครู่เดียวเมื่อประโยคต่อมาดังจากปากเขาแต่ในเมื่อทำผิดก็ต้องทำอะไรชดเชยคุณว่าไหมเธอมองใบหน้าที่รกครึมไปด้วยหนวดดวงตาแวววาวของเขามองมาเหมือนเสือจ้องจับเหยื่อ นี่นะคนไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นไม่คิดเล็กคิดหน่อยหญิงสาวบนอุบในใจสุดท้ายก็ฝืนยิ้มออกมาอีกครั้งแล้วรับคําเสียงอ่อนข้าจะให้ดิฉันชดเชยยังไงคุณสิงบอกมาได้ค่ะนั่นสิชดเชยยังไงดีสิงหราดทำเสียงครุ่นคิดพายับคงบอกเรื่องค่าจ้างแล้วสินะที่นี่กินฟรีอยู่ฟรีเรามีสวัสดิการให้เงินเดือนสำหรับพนักงานใหม่มันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปแม่ผมเสนอเงินเดือนให้คุณมากไป ผมแก้ไขให้แล้วผมเป็นคนจ่ายคุณต้องฟังผมไม่ใช่แม่ผมคุณเป็นลูกน้องผมเป็นคนของผมรู้เรื่องนะค่ะวะรลีรับคำสั้นๆขณะมองนายจ้างความจริงเงินเดือนที่แม่เขาให้มันก็สูงจริงๆแหละเงินเดือนที่เขาเสนอให้เธอมันก็สมน้ำสมเนื้อดีและตอนนี้เธอยังไม่เห็นได้ทำงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเอาเป็นว่าเงินเดือนเดือนนี้ยกให้ไอหมอกลูกผมหา ไม่ต้องหาไอ้หมอกโดนค่าอาบน้ำมากกว่าเงินเดือนของคุณด้วยซ้ำผมไม่เก็บเพิ่มมอกก็ดีเท่าไรเดือนนี้ผมไม่จ่ายเงินเดือนให้คุณถือว่าชดเชยที่ทำลูกรักผมเป็นรอยสิงหัดพูดจบก็ลุกขึ้นฝ่ายวรลียังคงนั่งนิ่งใบหน้าสับสนมึนงงไอหมอกเธอเงยหน้ามองเขาเป็นเชิงถามชื่อรถที่คุณทำเป็นรอยชายหนุ่มอธิบายสั้นๆแต่ว่านั้นเงินเดือนฉันทั้งเดือน ้าวไหนคุณบอกยอมชดเชยแต่ถ้าเสียดายเงินเดือนผมไม่เอาก็ได้คุณทำงานได้หนึ่งเดือนรับเงินไปแล้วออกไปจากไร่ผมเราเลิกแล้วต่อกันคุณลาออกก็ถือว่าได้ชดเชยให้ผมโอเควรลีกัดฟันข่มความโมโหที่พุ่งขึ้นมาอีกระลอกฉันไม่รับเงินเดือนของเดือนนี้ก็ได้ค่ะดีแล้วมีอะไรอีกไหมคะนอกจากหาเรื่องฉันไม่ยอมให้ไปกินข้าวกินปลาสักทีวรลีถามก่อนต่อท้ายในใจ ไม่มีแค่นี้แหละสิงห์ราดพูดจบก็หมุนตัวเดินออกจากออฟฟิศไป